สดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็อยู่กับบรรยากาศสดๆที่สนามโต๊ะพลาสติกสีดำมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด6ทีมมาลงสมัครกันเพื่อชิงแชมป์ดิจิมอนเพนดูลัมดีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพคอนติเนนต์ครับโอเพ่น2021ทีมแรกที่ส่งเข้าประกวดก็คือเนเจอร์สปิริตครับผมสีเขียวอันนี้ก็คือจะเป็นการจัดแข่งขันในรุ่นลุกกี้นะครับดังนั้นทุกคนที่มาสมัครในวันนี้จะต้องทำการรีเซ็ตแล้วเลี้ยงใหม่เพนดูลัมแซด 1.0 ผู้สมัครหมายเลขหนึ่งของเรานะฮะเพนดูลัมแซดเนเจอร์สปิริตแน่นอนครับรีเซ็ตโอเคมาแล้วครับมาแล้ว 1.0 เวลาของทุกคนฮะเริ่มที่เที่ยงคืนโอเคผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหนึ่งนะฮะ Nature Spirit ก็ดิจิธรรมะกำลังเตรียมพร้อมต่อมาผู้สมัครหมายเลข2นะครับจากสีน้ำเงินDeep Paper ครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะสำหรับการลงสมัครครั้งนี้จะต้องทำการรีเซ็ตก่อนคนรูปร่างแบบนี้เป็นดูลัม Z รีเซ็ตเหมือนกันนะฮะโอเคเวลาเดียวกัน 18:00 ดิจิธรรมะของ Deep Saver 2.0 พร้อมแล้วครับผมผู้เข้าแข่งขันหมายเลข3นะครับผม Nightmare Soldier เอาครับดิจิธรรมะแตกออกมาแล้วนะครับผมเราก็จะได้พบกับโบตามอนครับผมจับข้อแช่ก่อนโอเครายงานเข้ามาสดๆครับผมดิจิธรรมะแตกแล้วสำหรับหมายเลข2 Deep Saber นะฮะก็คือ Subumon Subumon ก็จะต้องโดนแช่แข็งไว้ก่อนนะฮะเพื่อที่จะรอผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นๆอีกโอเคนอนรอก่อนได้เลิกหมายเลข3เราสักทีหนึ่งนะฮะ Nightmare Soldier ครับผมสำหรับการลงสมัครในรุ่นลุกกี้ครั้งนี้รีเซ็ตครับผมโอเคเป็นดูลัม4 3.0 ดิจิธรรมะรูปหัวกะโหลกนะครับผมผู้เข้าแข่งขันหมายเลข4สีฟ้าสดใสวิงการ์เดียนครับผมในทิศทางเดียวกันนะทุกคนจะต้องเริ่มใหม่หมดอันนี้ก็คือเป็นดูลัม Z ชิว 4.0 ครับหมายเลข4ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข4ของเราทำการรีเซ็ตเรียบร้อยครับดิจิธรรมะมีปีครับผมโอเคเรียบร้อยดิจิธรรมะของ Nightmare Soldier แต่ออกมาที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้พบกับ Agumon ระหว่างนี้ก็แช่แข็งรอไว้ก่อนนอนรอ Metal Empire นะฮะจุดรีจิสเตอร์รีเซ็ตครับผม5.0 ครับผมผู้เข้าแข่งขันหมายเลข5ของเรารีเซ็ตเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิจิธรรมะแตกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวินการ์เดียนเราก็จะได้พบกับฟูรูรูมอนระหว่างนี้ก็แช่แข็งไว้ก่อนนะทุกคนจะต้องโดนแช่แข็งไว้ก่อนเอาได้เวลารีเซ็ตสักทีโอเคครับรีเซ็ตเรียบร้อยเพ
พนดูลัม Z2 5.0 ครับผมเซตที่เที่ยงคืนกันหมดไวรัสบัสเตอร์โอเคสิ่งที่จะเจอกันทุกคนก็คือว้าเพนดูลัม Z เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่หมายเลข6แต่เป็น0ครับผมรีเซตเหมือนกันเลขอะไรก็แล้วแต่0ก็ต้องโดนรีเซตเหมือนกันโอเคเซตเวลาตอนนี้ที่เราเหลือก็คือดิจิธรรมะโอเคมาแล้วนะฮะเมทัลเอ็มพายดิจิธรรมะแตกออกมาแล้วและเราก็จะได้พบกับคีโตมอนแช่รอผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายก็คือไวรัสบัสเตอร์นะฮะเรามาดูพร้อมๆกันว่าใครเขาจะแตกมาตอนไหนนะฮะอีกนิดนึงครับผมโอเคได้เวลาแล้วนะฮะดิจิธรรมะแตกออกมาเป็นโปเกมอนผู้เข้าแข่งขันทั้ง6เราพร้อมแล้วนะฮะออกมาพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็คืออันนี้เราจะเป็นการแข่งในระดับลูกกี้นะฮะเปิดออกมาให้ข้าวให้น้ำกันโอเคหิวความแข็งแรงต่ำเอฟปอร์ต0เลเวล1โจเกตไม่ได้ครับผมกินข้าวกินข้าวก่อนให้เนื้ออิ่มแล้วนะฮะยัดวิตามินต่อเบิร์บโอเคเรียบร้อยนะฮะดีฟเซเวอร์ครับผมหมายเลข2ของเราเปิดไฟหิวทุกอย่างยังขาดหมดทุกอย่างครับจะเห็นว่าตอนนี้มันมีรูปโนทีตรงนี้ขึ้นนะฮะถ้าปล่อยให้เกิน10นาทีเนี่ยจะนับเป็น11แคมิสเทคสำหรับถ้าสมมุติเราปล่อยทั้งฮังกี้แล้วก็สเต็งเนี่ยไว้ทั้งคู่เป็น10นาทีเราไม่ให้อาหารเขานะฮะมันก็จะเป็น2แคมิสเทคเลยดังนั้นเราก็ยัดเข้าไปก่อนอิ่มยัดโอเคอิ่มแล้วเรียบร้อยต่อมาฮะสำหรับ Nightmare Soldier นะฮะให้อาหารเลี้ยงในแบบเดียวกันฮะโอเคยัดยายัดข้าวพอน่าจะถึงกับจุกแล้วโอเคผ่านหมายเลข4ครับวินการ์เดียนเปิดไฟออกมาฮะยัดข้าวยัดน้ำให้หมดอิ่มยังอิ่มยังอิ่มแล้วโอเคครับผมต่อมาผู้เข้าแข่งขันหมายเลข5เอาออกจากตู้เย็นกินข้าวกินข้าวครับอิ่มวิตามินเยิบฮึดมีเสียงแปลกเสียงใครแปลกๆเดี๋ยวนะไม่ใช่คุณนี้คนนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะใช่คุณคนนี้นะยัดอิ่มแล้วเอ๊ะโอเคเรียบร้อยนะได้ยินเสียงตี๊ดโอเคครับผมสำหรับNature Spirit ขี้แตกแล้วนะฮะเราก็กวาดขี้ให้ก่อน
อ้าวดีใจนอนรอนะฮะดีฟเซเบอร์เป็นยังไงบ้างดีฟเซเบอร์ก็ขี้แตกเช่นเดียวกันนะฮะกวาดขี้ให้อ่าดีใจพักก่อนนะเหมือนจะได้ยิน3ตี๊ดดังนั้นไนท์แมร์โซลเจอร์ก็น่าจะขี้แตกเหมือนกันเอ้ายังฮะยังนะไนท์แมร์โซลเจอร์ยังไม่ขี้แตกเสียงใครนะมันขี้แตกเอ้าไม่ยังนะยังอ้าวโอเคยังอ่าโอเคใครขี้แตกใครขี้แตกอ้าวโอเคขี้แตกแล้วนะฮะกวาดครับอ่าดีใจหึหึโอเคนะอ้าวโอเควินการ์เดียนเรียบร้อยนะฮะได้ยินเสียงตีดอีกแล้วใครอ่ะใครใครโอเคไวรัสบัสเตอร์ก็ขี้แตกไปแล้วนะฮะโอเคตอนนี้ทุกเครื่องขี้แตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วดีใจดีใจขี้แตกอ้าวโอเคเนเจอร์สปิริตนี่2รอบแล้วนะใครขี้แตกอ้าวโอเคดีฟเซเวอร์ขี้แตกปาดให้ครับอย่างนะเอออันนี้ดีดีฮะไม่ค่อยขี้เลยกี้ล้นแล้วมีอีกไหมมีใครอีกไหมไม่นะอันนี้ขี้ไป2รอบแล้วเนี่ยหิวยังอ๋อหัวใจลดถ้าอย่างนั้นก็ยัดเข้าไปคืนนะฮะกิน2คำจะเป็น1หัวใจนะฮะ1 2โอเคเต็มกลับมาเต็มเหมือนเดิมถ้ากดแช่จะออกไหมอ่ะไม่ออกอ่ะไม่เป็นไรโอเคดีฟเซิร์ฟเวอร์หิวแล้วนะฮะผ่านใครร้องเนี่ยอ๋อโอเคไนท์แมร์โซลเจอร์ฮะขี้แตกแล้วมาดูสิหิวยังจะได้อัดอาหารให้เลย1 2 1 2วินการ์เดียนก็ขี้แตกแล้วนะฮะไหนวินการ์เดียนหิวแล้วอะไรตีตีเนี่ยตีตีเมทัลเอ็มพายก็ขี้แตกอีกแล้วนะฮะอันนี้ลดไปนิดนึงอย่างละคำน่าจะโอเคโอเคเต็มแล้วนะฮะตาความหิวเต็มแล้วไวรัสบัตเตอร์ก็ขี้แตกอับปาดให้ดีใจครับดีใจโอเคเต็มเต็มแล้วเต็มโอ้โหเนเจอร์สปิริตนี่ขี้เก่งนะฮะรอบที่3แล้วมั้งเนี่ยเย่เย่หิวยังขี้เสร็จไม่ค่อยแข็งแรงยัดยาได้เรียบร้อยฮะใครมันดังตีตีเนี่ยตีตีเดี๋ยวเราไหนดีฟเซเวอร์เป็นยังไงดิฟเซเวอร์โอเคคอนดิชันยังดีไหนแม่โซเจอร์ผ่านวินการ์เดียนผ่าน
Metal Empire ยังอยู่ดีไวรัสบัตเตอร์ใช้ได้หึเฮ้ยเอาแล้วเนเจอร์สปิริตกลายเป็นร่าง2แล้วนะครับผมนี่นะเนเจอร์สปิริตก็คือวันยามอนนะฮะอันนี้ที่เขาร้องเนี่ยก็คืออาหารเต็มนะความแข็งแกร่งเต็มที่ร้องก็คือเราต้องมาปิดไฟให้เขานอนนะฮะก็คือตอนนี้เที่ยงคืนในเครื่องอ่ะเที่ยงคืนก็ปิดไฟให้เขานอนวืบโอเคตัวแซดขึ้นหลับเอาแล้วครับสำหรับ Deep Saber นะฮะก็กลายร่างเป็นร่าง2เช่นเดียวกันอุปมอนขี้แตกด้วยหลับยังโอเคหลับยังหลับทีหลับพี่หลับพี่จะหลับยังพี่ปิดไฟปึ๊บจะขึ้นเป็นตัวแซดนะฮะแล้วไอ้ตัวnotification ตรงนี้ก็จะหายไปดับไปนะฮะเอ้ามากวาดคีย์ให้กับ Nightmare Soldier อ้าวกายร่างก่อนครับไม่ยอมให้ปาดคีย์อันนี้ก็ยังเป็นอากูมอนหึโอเคนะฮะปาดคีย์ให้ฮึดไหนมีคนกายร่างอ๋อเป็น Metal Empire นะฮะที่กายร่างมาก่อน Metal Empire ก็คือ Hopmon เอาปาดคีย์ให้น้องเขาก่อนนะฮะ Hopmon เอาใครอีกตืดๆ Wingardium นะฮะกลายเป็นร่าง2แล้วก็คือ Polomon นะฮะปาดคีย์ให้น้องเขาแล้วก็ส่งน้องเขาเข้านอนเอาอีกแล้วเอาแล้วเอาไวรัสบัตเตอร์ครับร่าง2ก็คือโทโกมอนนะฮะปาดคีย์ให้น้องเขาแล้วเดี๋ยวส่งน้องเขาเข้านอนเอาเริ่มที่ส่งNightmare Soldierเข้านอนก่อนนะปิดไฟโอเคขึ้นตัวแซดขึ้นแล้วนะฮะสัญลักษณ์โนทีตรงนี้หายไปแล้วนอนได้ต่อมาวินการ์เดียนนะฮะนอนปิดไฟเวิร์บโอเคโนทีตหายขึ้นสัญลักษณ์แซดหลับแล้วนอนต่อมาครับ Metal Empire ฮะปิดไฟให้นอนสุดท้ายครับผมไวรัสบัสเตอร์นะฮะปิดไฟโอเคผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง6ทีมนะฮะก็หลับเรียบร้อยแล้วอีก12ชั่วโมงโชว์กันฮะในรุ่นที่